พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมัททานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าภรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่ณตอนพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังกองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปรายการนี้มีผู้ชมฟังหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เพื่อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไกลเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์อานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงทานไหนไม่เท่าเทียมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดโพกันพุทธวิหารจังกุละนิวเดลีประเทศอินเดียเหมือนเดิม
แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเสียงกลองเสียงกลองดังเพราะว่าอยู่ข้างโรงเรียนนี่โรงเรียนเส้นปอนอยู่ข้างๆทางด้านทิศตะวันออกนี้ถ้าเสียงเข้ามารบกวนก็ต้องขออภัยหยุดแล้วหยุดแล้วสำหรับวันนี้ก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุชจว.วัดพระธาตุดอยสุเทพและสถานีวิทยุสสว.วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่สอนนรินคำลือโอ้สาธุสาธุสอนนรินคำลือก็เป็น FC เก่าโอ้นานแล้วไม่เข้ามาโอ้โมทนาสอนนรินคำลือโอ้จนลืมโปรไฟล์ไปหมดแล้วน่าจะหลายเดือนมาแล้วมันเป็นปีนะเนี่ยเป็นปีนี่จะต้องไปดูโปรไฟล์อีกละเนี่ยโอ้รู้สึกว่าจะเป็นวงดุริยางใหญ่โตเลยทีนี้วงดุริยางใหญ่โตต้องขออภัยอันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของรายการของเรากันเลยนะวันนี้ก็ขึ้นสูตรที่5คือขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนะมาตั้งแต่เมื่อวานยังไม่จบปฐมชนสูตรปฐมชนสูตรนะปฐมชนสูตรก็เป็นมันมีสูตรที่1ที่2ก็คือทุติยชนสูตรนะที่3ก็จะเป็นตติยชนสูตรคำถามจะเหมือนกันอยู่3ข้อเบื้องต้นแต่เบื้องปลายก็จะต่างกันไปหน่อยข้อที่4นะข้อที่4จะต่างกันไปหน่อยดังนั้นก็จะได้เอามารวมกันเลยสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3เมื่อวานนี้ก็น่าเริ่มมาคำถามแรกคำถามที่สองคำถามแรกเทวดาถามว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิดแล้วก็คำถามที่สองอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไปเนี่ยของคนนั้นย่อมพล่านไปอะไรเล่าเวียนว่ายในสงสารและอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่หลวงของคนนั้นนี่นี่โอ้สี่คำถามโอ้สี่คำถามเมื่อวานนี้ก็ตอบไปสองคำถามก็คือคำถามที่ว่าอะไรทำคนให้เกิดอะไรทำคนให้เกิดก็ตอบว่าตัณหาทำคนให้เกิดก็อธิบายไปแล้วเมื่อวานและอะไรทำให้คนเนี่ย
ล่านไปของคนเนี่ยล่านไปก็คือจิตจิตของคนเรานี่ก็เที่ยวไปในที่ต่างๆที่พระองค์ตรัสไว้ว่าจิตเราเที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีธรรมคือกายเป็นที่อาศัยคือกายนี้เรียกว่าธรรมก็ย่อมจะคิดไปคิดเรื่อยเปื่อยไปในที่ต่างๆไปนรกไปสวรรค์ไปโน่นไปนี่โอ้ยิ่งถ้านอนหลับไปนี่ก็จะฝันเป็นตุเป็นตะเลยทีเดียวแต่เฉพาะคนที่หลับไม่สนิทนะคนที่หลับไม่สนิทนี่ก็จะมีการฝันอย่างว่าแต่ถ้าหลับสนิทจะไม่ฝันเลยอย่างพระพุทธเจ้า2ชั่วโมงเนี่ยนะ2ชั่วโมงนี้ไม่ฝันเลยเป็นประจำตี2ถึงตี4ตี2ถึงตี4 2ชั่วโมงนอกนั้นอีก22ชั่วโมงทำงานตลอด22ชั่วโมงนี่ทำงานตลอดอันนี้คือพระพุทธเจ้าและก็บัณฑิตทั้งหลายนี่จะหลับ4ชั่วโมงหลับ4ชั่วโมงอันนี้นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมีงานมากมีความคิดมากก็จะหลับอยู่4ชั่วโมงนอกนั้นทำงานตลอดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ตอนทำงานตลอดก็คือเนี่ยหลังจากบรรทมไป2ชั่วโมงเนี่ยตี4ตื่นขึ้นมาพระพุทธองค์ก็จงกรมแล้วเดินจงกรมแล้วก็ตรวจดูสัตว์โลกตรวจดูสัตว์โลกใครจะเข้ามาคายคือยานของพระองค์วันนี้จะได้ไปโปรดใครว่างั้นเถอะนะจะได้แสดงธรรมเรื่องอะไรที่ไหนยังไงจะมาปรากฏในช่วงตี4ถึง6โมงเช้าพระองค์จะเสด็จประทับเดินจงกรมแล้วก็ตรวจดูสัตว์โลกในข่ายในข่ายคือยานของพระองค์ในข่ายคือยานของพระองค์อันนี้ตอนเช้าพอสายมาหน่อยนี่ก็จะออกบินทบาทพันเหปินดาปาตังก็สว่างขึ้นมาก็ออกบินทบาทนะจนถึงเที่ยงวันนู่นนะตามแต่ว่าจะไปเสด็จไปไหนมีใครนิมนต์บางทีมีใครนิมนต์ก็ไปที่นิมนต์ในช่วงนี้แล้วก็จะแสดงธรรมแสดงธรรมแล้วในตอนบ่ายก็แสดงธรรมแก่ญาติโยมที่เข้ามาฟังสมมติว่าอยู่ในวัดเชตวันมหาวิหารเนี่ยนะภาคบ่ายฉันพระตาหารเสร็จแล้วญาติโยมมาถวายพระตาหารแก่พระพุทธองค์แก่ภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วเนี่ยนะก็จะมาก็จะแสดงธรรมตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนี่ยนะสามชั่วโมงบ่ายสี่โมงบางทีอาจจะถึงห้าโมงก็ได้แต่ก็จะเป็นเวลาพักหน่อยนะห้าโมงถึงหกโมงเย็นนี่นะทักหนึ่งชั่วโมงทักหนึ่งชั่วโมงถึงบ่ายสี่โมงส่วนใหญ่พอหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนี่ก็จะเป็นการแสดงธรรมให้แก่เทให้แก่ภิกษุสงฆ์สามเณรภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสงฆ์ภิกษุและสามเณรแล้วก็ภิกษุณีสามเณรี6โมงเย็นถึง4ทุ่มรวมทั้งการตัดสินคดีต่างๆเวลามีคดีขึ้นศาลมีศาลเตี้ยอยู่ที่สาวัตถีจะมีศาลอยู่มีท่านพระอุบาลีเนี่ยเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้พิพากษาจะมีพระลาหุนเป็นผู้ช่วยซึ่งมาปรากฏในคราวทำสังคายนาก็ท่านพระอุบาลีก็เป็นผู้มาตอบ
นะตอบคำถามในการทำสังฆทานให้เป็นพระไตรปิฎกออกมาเนี่ยนะก็ท่านอุบาลีอันนั้นในระยะเวลาที่อยู่ในวัดสาวัตถีเนี่ยอุบาลีก็เป็นผู้ตัดสินคดีต่างๆยกเว้นคดีที่ตัดสินไม่ได้จริงๆจึงต้องนิมนต์พระพุทธองค์เสด็จไปตัดสินอันนี้ก็เป็นเรื่องของ6โมงเย็นถึง4ทุ่มแล้ว4ทุ่มถึงตี2อะไรเนี่ย4ทุ่มถึงตี2ก็เป็นเรื่องของเทวดาแล้วรวมทั้งเทวดาโดยสมมุติคือพระเจ้าแผ่นดินด้วยช่วง4ทุ่มไปถึงเที่ยงคืนไปถึงตี2นี่บางทีก็เข้ามาฟังธรรมกับพระพุทธองค์เพราะว่าในช่วงตอนเย็นถึง4ทุ่มก็เป็นของภิกษุสงฆ์สามเณรแต่ตอนกลางวันก็มีงานมากไม่มีเวลาที่จะสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเนี่ยเห็นไหม22ชั่วโมงเนี่ยไม่ขาดเลยก็บิณฑบาตฉันสักเล็กน้อยประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงแล้วตอนเย็นก็พักผ่อนอาจจะส่งน้ำเล็กน้อย5โมงเย็นถึง6โมงก็เริ่มเลยแสดงธรรมแก่ภิกษุสามเณรมีใครมาฟ้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคดีเกิดขึ้นก็บัญญัติวินัยบัญญัติวินัยขึ้นก็ในช่วงนี้บัญญัติวินัยให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยของภิกษุมี227ตอนยังมานอกปาฏิโมกข์อีกนะยังมีอีกเนี่ยแล้วก็ของภิกษุณีก็311ข้อสามเณร10ข้อสามเณรีอีกสามเณรีรู้สึกว่าจะ13ข้อนะจำไม่แม่นขออภัยจะเป็น13ข้ออุบาสกอุบาสิกาที่นอนวัดนี่ก็8ข้อเขาเรียกว่าศีล8หรืออุโบสถศีลสำหรับศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั่วไปทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ศีล5ศีล5ปาอากามุสุนี่แหละศีล5เพราะฉะนั้นที่พระพุทธองค์จะบัญญัติสิกขาบททั้งหลายนี่ก็ในช่วงนี้แหละช่วง6โมงเย็นถึง4ทุ่มนี่สิกขาบททั้งหลายภิกษุณีบวชเข้ามาก็ยิ่งมีมากอีกมากกว่าภิกษุอีก311ข้อ311ข้อของภิกษุ227นี่เป็นหลักใหญ่นะที่มานอกปฏิโมกข์เขาเรียกอภิสมาจาริกาสิกขาอีกจำนวนมากนี่ก็คือพุทธกิจของพระพุทธองค์พุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเป็นประจำทุกวันจะเป็นอย่างนี้เลยทุกวันจะเป็นอย่างนี้เลยดังนั้นก็ในที่นี้คำถามที่สองว่าอะไรพลาดไปนั่นก็หมายถึงจิตพลาดไปก็พูดไปแล้วเมื่อวานต่อไปเป็นคำถามที่สามอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของคนนั้นภัยใหญ่ของคนนั้นคืออะไรพระพุทธองค์จึงตรัสตอบตอบว่าสัตว์เวียนว่ายในสงสารสัตว์เวียนว่ายอยู่ในสงสารทุกข์เป็นภัยใหญ่ของคนนั้นก็คือความทุกข์ที่มาในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ว่าที่เราย่อเป็น2ก็คือทุกข์กับการดับทุกข์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมธรรมะพระอริยสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ที่ว่าเวียนว่ายเนี่ยนะเวียนว่ายในสงสารสัตว์เวียนว่ายในสงสารคำว่าสัตว์เนี่ยหมายถึงมนุษย์เราก็ได้หมายถึงสัตว์ทั้งหลายก็ได้มันแปลว่าข้องป
อวสานผู้คล้องอยู่ผู้ติดอยู่ในโลกนี้นั่นเองเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงสารเนี่ยคืออยู่ในโลกนี้นั่นจะมีอีกคำหนึ่งก็คือว่าวัฏฏะวัฏฏะมาคู่กันวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารคำว่าวัฏฏะนี่มันแปลว่าวนวนด้วยเหตุ3อย่างคือในโลกเนี่ย1มีกิเลสคือมีความอยากมีความใคร่มีความต้องการแล้วก็ทำกรรมกิเลสแล้วก็กรรมทำกรรมตามที่มีความอยากมีความต้องการนั้นเช่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยก็ทำในเรื่องของกามทำในเรื่องของภพในเรื่องของวิภพเมื่อทำเสร็จแล้วได้ผลเรียกวิบากวิบากคือผลแห่งกรรมที่ทำนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีส่วนใหญ่จะเป็นกรรมที่ดีได้ผลในทางที่ดีแล้วก็มีความชอบใจมีความติดใจอย่างในเรื่องของกามคุณเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีความติดใจชอบใจก็ทำกรรมอีกอยากได้อยากทำอีกก็วนกันอยู่อย่างนี้เวลาทำกรรมก็ได้ผลได้ความย่ำใจได้ความสบายใจชอบใจก็อยากทำก็ทำอีกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเวียนว่ายอยู่ในสงสารเวียนว่ายอยู่ในโลกนี้ด้วยอำนาจ3อย่างคือกิเลสกรรมและวิบากการมาเกิดนั่นก็ถือว่าเวียนว่ายเหมือนกันตายไปแล้วก็ไปเกิดในนรกบ้างไปเกิดในสวรรค์บ้างแล้วก็วนกลับมาเกิดอีกในเมืองมนุษย์อีกนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเวียนว่ายนะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันอันนี้เรียกว่าว่ายอยู่ในสงสารทุกเป็นภัยใหญ่ของคนเหล่านั้นอันนี้ชัดเจนภัยทั้งหลายอะไรเป็นภัยของคนเหล่านั้นคำตอบก็คือว่าทุกนี่แหละเป็นภัยใหญ่หลวงเป็นภัยใหญ่หลวงของคนทั้งหลายในโลกนี้ที่เราเรียกกันว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากสิ่งที่ทนได้ลำบากมันมาจากคำว่าทุกข์แปลว่ายากแปลว่ายากแล้วก็ขมธาตุขมธาตุนี่ก็คือแปลว่าอดทนธรรมธาตุว่าอดทนลบมะท้ายสับไปแล้วก็ซ้อนกอไก่ขึ้นมา1ตัวนะที่สระอุเนี่ยที่ทุกข์เนี่ยก็เป็นทุกข์อ่ะเห็นมั้ยก็เป็นทุกข์อ่ะจริงมันจะเป็นทุกขมะทุกขมะแต่ว่าลบไปลบมะไปก็เหลือแต่ทุกข์อ่ะเพราะนั้นความทุกข์นี่แหละมันเป็นภัยของคนทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าที่มีความประสงค์ในการที่แสวงหาทางพ้นทุกข์โดยการออกบวชก็เพราะเหตุที่ว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นภัยของคนทุกคนในโลกนี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธองค์จึงทรงค้นหาทางพ้นทุกข์โดยการออกบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ดังนั้นในที่นี้พุทธองค์จึงตรัสตอบว่าความทุกข์เนี่ยเป็นภัยใหญ่ของคนเหล่านั้นนะอันนี้เป็นอยู่ในปฐมสูตรทุติยสูตรข้อ1 2 3จะเหมือนกันนะข้อ1 2 3เหมือนกันแต่ว่าจะแปลกข้อที่4ตติยสูตรก็เหมือนกัน1 2 3เหมือนกันคือยังไงเรามาดูตติยสูตรนะทุติยสูตรก่อนในชลาวรรควรรคที่ว่าด้วยความชราความแก่ว่าโดยชราคือความแก่ทุติยชนะสูตรนี่ก็ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่สองนะสูตรที่ทำคนให้เกิดสูตรที่สองเทวดาถามว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิดอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไปอะไรเล่าเวียนว่ายในสงสาร3ข้อนี้คำตอบเหมือนกันเลยข้อที่4สัตว์
ย่อมไม่หลุดพ้นจากอะไรอันนี้ต่างจากสูตรที่หนึ่งคือปฐมสูตรปฐมสูตรนั่นจะว่าสัตว์เดียวกันทุกอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของคนนั้นในที่นี้ที่จะแตกต่างกันออกไปก็คือว่าสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกที่คำถามว่าอะไรเล่าย่อมไม่หลุดพ้นจากอะไรสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากอะไรก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากจะต้องบำเพ็ญบารมีจะต้องปฏิบัติกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ว่าไปอันนี้เรียกว่าสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากความทุกข์อะไรเล่าที่สัตว์ทั้งหลายไม่หลุดพ้นอันนี้ข้อที่แตกต่างกันเราก็มาดูข้อที่ตติยสูตรตติยชนสูตรที่ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่สามพระเทวดาก็ถามเหมือนเดิมสามข้ออะไรเล่าทำคนให้เกิดอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไปอะไรเล่าเวียนว่ายในสงสารอันนี้คำตอบเหมือนเดิมคำตอบเหมือนเดิมคือตัณหาทำคนให้เกิดแล้วก็อะไรเล่าเวียนว่ายในของคนนั้นเวียนพล่านไปก็คือจิตและอะไรเล่าที่เวียนว่ายในสงสารก็คือสัตว์ทั้งหลายผู้คล้องอยู่ผู้ยังมีกิเลสตัณหาก็ย่อมเวียนว่ายไปโดยเฉพาะ3 อย่างคือกิเลสกรรมวิบาก3 อย่างกิเลสกรรมวิบากนี้ก็ต้องทำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นประจำทีนี้มาดูตติยสูตรข้อที่แตกต่างกันไปคืออะไรเล่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้นพระองค์ตรัสว่ากรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนเหล่านั้นและอันนี้ก็มาลงข้อสุดท้ายคือกรรมของคนเราเนี่ยกรรมุนาวัตตีโลโกเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดังนั้นคนทำกรรมเช่นใดก็จะได้รับกรรมเช่นนั้นทำกรรมดีก็ไปในที่ดีทำกรรมชั่วก็ไปในที่ชั่วเช่นมีหิริโอตตัปปะมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปเวลาตายก็ไปเกิดบนสวรรค์เรียกว่าเป็นธรรมะของเทวดานะธรรมะของเทวดาเทวดาคนเราเนี่ยอันที่จะไปเกิดในสวรรค์ได้ก็อยู่ที่ธรรมะสองอย่างคือหิริและโอตตัปปะดังพระบาลีที่ว่าหิริโอตตัปปะสัมปันนาสุกะธรรมาสมาหิโตสันโตสัพพุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจเลตอนนี้ก็มีคุณโยมนัทวดีโยมนัทหรือนุชอันนี้ไม่แน่ใจเนื่องจากว่าโอ้ในนานมาแล้วเหมือนกันนัทวดีนี่ไม่เข้ามานานแล้วมันเป็นตัว U กับ T นะเป็นตัว U กับ T อาจจะเป็นนุชหรือว่าเป็นนัทนัทวดีอาจจะนัทนะนัทวดีไม่เป็นไรแล้วก็ไปดูโปรไฟล์ไปดูโปรไฟล์นัทวดีแล้วก็ก็โมทนาที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้กรรมที่ว่าเป็นไปในเบื้องหน้าของคนนั้นอะไรเป็นไปในเบื้องหน้าของคนนั้นก็คือกรรมเมื่อทำกรรมย่อมจะได้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นที่จะไปในภพหน้าชาติหน้าไม่ว่าจะไปเกิดในที่ดีหรือที่ไม่ดี
ก็ขึ้นอยู่ที่การกระทำของตัวเองดังที่เรามักจะกล่าวกันบ่อยๆว่าทำดีก็ย่อมจะได้ดีทำชั่วก็จะได้ชั่วทำดีก็ไปสู่ที่ดีทำชั่วไปสู่ที่ชั่วเพราะฉะนั้นกรรมที่จะทำให้คนนี้ประณีตทำให้คนหยาบคายทำให้คนไปสู่ในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีขึ้นอยู่ที่กรรมคือการกระทำของคนเราเอาถ้าจะว่าไปก็คือบุญกิริยาวัตถุเป็นกรรมที่คนที่ทำบุญย่อมจะไปในทางที่ดีส่วนกรรมนั้นเราก็จะหมายถึงกรรมที่เป็น10อย่างตัวนั้นดับได้2อันนี้ก็พอละเพราะฉะนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมคือไปในเบื้องหน้านะคำถามที่ว่าเนี่ยไปในเบื้องหน้าไม่ว่าจะไปในทางดีหรือทางไม่ดีขึ้นอยู่ที่การกระทำของตัวเองกรรมนี่มันจะเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อบางทีก็เร็วได้ผลเร็วบางทีก็ได้ผลช้าบางทีก็ตอบสนองเร็วบางทีก็ตอบสนองช้าเหมือนโปร่งโลกกนิษฐ์ที่ว่ากรรมใดใครก่อแล้ววนวานกรรมสนองตามการแน่แท้เหมือนสุนัขนายพรานตามติดเนื้อแลเนื้ออ่อนแรงก็แป้กัดเคี้ยวห่อนเหลือกัดเคี้ยวห่อนเหลืออันนี้ก็หมายถึงว่าเราจะไปดูนายพรานที่ล่าสัตว์เนี่ยนะก็จะมีหมาไปด้วยทีนี้ก็จะใช้หมาเนี่ยไล่วิ่งไล่เนื้อหมาเหมือนหมาไล่เนื้อตามติดเนื้อแลเนี่ยเหมือนหมาที่ไปไล่เนื้อไปขนาดใดที่เนื้อนั่นไม่ว่าจะเป็นกว้างไม่ว่าจะเป็นกวางเป็นเก้งเป็นกระต่ายหรือว่าเป็นเนื้อชนิดใดก็ตามถ้ายังมีแรงแข็งขันวิ่งเร็วสุนัขก็ตามไม่ทันคนที่ไปล่าเนื้อก็ตามไม่ทันเหมือนกันมีประวัติอยู่บ่อยๆที่พระราชาไปล่าเนื้อเนี่ยนะตามไปไม่มีใครตามทันนะไม่มีใครตามทันก็ไปองค์เดียวเลยอย่างนี้ในนี้สุนัขนี่ก็ส่วนใหญ่จะกำลังแรงแข็งขันอยู่แต่ว่าเวลาที่เนื้อแข็งแรงวิ่งเร็วก็จะย่อมจะตามไม่ทันแต่เมื่อใดเนื้ออ่อนแรงลงสุนัขก็จะตามทันและกัดเคี้ยวเนื้ออ่อนแรงก็แปรกัดเคี้ยวห่อนเหลืออันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมนะเอาละทีนี้ก็มาดูสูตรต่อไปดูความต่างของ3สูตรปฐมทุติยะตติยะสูตรที่1ที่2ที่3คำถามเหมือนกันคำตอบเหมือนกันข้อ1 2 3ส่วนข้อ4ในปฐมฌานอย่างหนึ่งในทุติยะเอาขอให้พูดไม่ใช่ปฐมฌานปฐมฌานสูตรทุติยะตติยะก็จะแตกต่างกันไปในข้อสุดท้ายเอามาดูที่แตกต่างที่ว่าข้อสุดท้ายของปฐมสูตรปฐมสูตรนั้นหมายถึงว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่ของคนอันนี้ปฐมสูตร
มาดูทุติยสูตรก็ว่าสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์มันก็ยังวนอยู่ที่ทุกข์อยู่นะแล้วก็สุดท้ายอันที่สามกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้นๆกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้นๆอันนี้ก็พอจะสรุปเนื้อหาของสูตรทั้งสามสูตรคือข้อ1ข้อ2ข้อ3เหมือนกันคือว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิดอะไรเล่าทำคนให้เกิดคำตอบก็คือตัณหากามตัณหาโดยเฉพาะกามตัณหานี่แหละภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ตามมาส่วนกามตัณหาเนี่ยตัวนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทำให้คนเกิดมีการสมสู่กันมีการมีเพศสัมพันธ์มีอะไรต่างๆระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้คนนี้เกิดมาได้แม้ว่าจะมีหลอดแก้วก็ตามที่เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของหลอดแก้วไปก็ต้องอาศัยสิ่งสามอย่างต้องอาศัยสิ่งสามอย่างก็คือหนึ่งอาศัยตัวอสุจิหรือสเปิร์มมาตัวชัวของผู้ชายกับรังไข่ของผู้หญิงมาผสมกันเป็นก้อนเขาเรียกว่ากะละละเป็นก้อนเป็นกะละละเสร็จแล้วก็มีอุณหภูมิที่พอดีพอดีเหมือนกับในท้องของแม่หรือในอุทธรในมดลูกจะมีความอุ่นมีธาตุไฟมีความอุ่นพอดีพอดีเขาก็จะวัดเอาความอุ่นในมดลูกเนี่ยมาใส่ในหลอดแก้วทำหลอดแก้วนะให้มีอุณหภูมิเหมือนกันกับในมดลูกของคุณแม่แล้วก็สามมีจิตหรือวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยเข้ามาปฏิสนธิต้องอาศัย3อย่างนี้อยู่ดีเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อวานที่ว่าหลอดแก้วแตกร้าวหลอดแก้วร้าวเลยทำให้จิตเข้ามาได้ต่อมาก็คนทำหลอดแก้วที่จะผสมกันมีก้อนเนื้อแล้วเนี่ยเอาใส่เข้าไปมีอุณหภูมิดีแล้วก็ต้องเจาะรูต้องเจาะรูไว้เพื่อให้วิญญาณหรือจิตเข้าไปปฏิสนธิเข้าไปอยู่กับร่างนั้นร่างกายนั้นเข้าไปอยู่กับก้อนเนื้อนั้นในอุณหภูมิที่พอควรสมควรเนี่ย3อย่างอาศัย3อย่างนี่แหละนะอาศัย3อย่างนี้จึงเกิดขึ้นได้อ้าวนี่3นะตัณหาทำให้คนเกิดแล้วก็จิตของคนนั้นน่ะย่อมพล่านไปไม่อยู่กับที่ไม่เป็นสมาธิอยู่กับที่ถ้าไม่ทำสมาธิไม่ภาวนาไม่รักษาจิตก็จะไม่อยู่จิตนี้ย่อมจะออกไปเหมือนกับลิงอยู่บนต้นไม้มันจะไม่อยู่กับที่วิ่งไปกิ่งนั่นกิ่งนี้วิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่วิ่งไปต้นจากต้นนี้ไปต้นโน้นจากต้นโน้นไปต้นโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะจิตของคนเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นมันจึงมีการรักษาจิตเนี่ยจึงมีการรักษาจิตในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนำให้รักษาจิตเพราะจิตมันพล่านไปมันไม่อยู่กับที่จิตพล่านไปอยู่เสมอดังนั้นก็ต้องรักษาจิตก็มีกระบวนการอีกหลายอย่างในสมถกรรมฐานนะมี40อย่างตั้งแต่พุทธานุสติเป็นต้นไปนะพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติไปเป็นกระบวนการในการรักษาจิตทำให้จิตเป็นสมาธิทั้งนั้นน้องหญิงน้องหญิงอเมซอนมาแล้วสาธุสาธุค่าโอ้นี่ก็นานแล้วนะนี่น้องหญิงก็ไม่เข้ามานานแล้วหลายเดือนเหมือนกันโอ้ไม่หลายเดือน
จะหลายวันหลายวันเนี่ยหลายวันรู้สึกว่าเมื่อตอนต้นๆตอนมาอินเดียใหม่ๆนี่ก็น้องหญิงก็เข้ามาในรายการโอ้โมทนาโมทนาสาธุวันนี้ก็เข้ามากันมากแล้วนะเอาพอมีเวลาเหลืออยู่ตอนนี้จึงจะได้จะได้นำมาอีกหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรชนะสูตรนี่ทั้งปฐมทั้งทุติยะทั้งตติยะสามสูตรนี้ว่าไปแล้วต่อไปจะขึ้นอีกสูตรหนึ่งในวันนี้เรียกว่าอุปัฏสูตรนะอุปัฏสูตรนี่ว่าด้วยทางผิดอุปัฏปัฏแปลว่าทางปอปลาเอาถุงนี่นะปัฏนี่นะปัฏแปลว่าทางแล้วก็มีอีกสาวหนึ่งปัฏปัฏที่เราแปลว่าบทเนี่ยนะปัฏตัวนี้ก็แปลว่าทางได้เหมือนกันแต่ว่าคำแปลว่าถนนโดยตรงทางโดยตรงเนี่ยคือถนนใหญ่เนี่ยถนนเนี่ยก็ใช้คำว่าปัฏฐะดังนั้นปัฏฐสูตรนี่ก็หมายถึงทางหมายถึงทางอุปะมีคำว่าอุปะมาข้างหน้าอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้เข้าไปติดในที่นี้แปลว่าทางผิดแปลว่าทางผิดน้องหญิงแปลว่าทางผิดสูตรที่ว่าด้วยทางผิดนะแต่ความก็คือเทวดาถามพระพุทธเจ้าว่าโอ้เดี๋ยวน้องหญิงเขียนมาว่าถึงจะมาไม่ทันช่วงไลฟ์สดค่ะตอนนี้ก็ยังไลฟ์สดอยู่นะก็ตอนนี้ก็ยังไลฟ์สดอยู่แต่หลายท่านก็มาทีหลังมาทีหลังแต่ตอนนี้ยังพอมีเวลาจะได้ว่าอีกหนึ่งสูตรชมย้อนหลังตลอดค่ะโอ้ชมย้อนหลังตลอดโอ้สาธุสาธุนะมีบางทีก็มีงานมีการก็ไปงานไปการไม่ต้องห่วงเพราะว่าไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีอยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีไปจนเครื่องพังเนี่ย YouTube พังหรือ Facebook ไลฟ์พังเนี่ยนะหรือเครื่องโทรศัพท์พังเนี่ยนะก็บอกว่าดูย้อนหลังตลอดถึงจะมาไม่ทันช่วงไลฟ์สดวันนี้มาทันดีใจมากมากค่ะโอ้สาธุสาธุเนี่ยวันนี้มาทันดึกหน่อยโอ้ที่เมืองไทยตอนนี้ก็11นาฬิกานะ10นาที5ทุ่ม5ทุ่ม10นาทีแต่ที่นี่กำลังที่อินเดียที่อินเดียนี่กำลัง3ทุ่ม41นาทีนะ3ทุ่ม41นาทีนะนั้นก็เลยจะนำเสนออีก1สูตรน้องหญิงจะดีใจมากว่าที่ได้เข้ามาทันฟังอีกหนึ่งสูตรนะแล้วก็สามสูตรที่ผ่านมามันเหมือนกันก็ไปดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้อ้าวสูตรนี้ว่าด้วยทางผิดเนี่ยอะไรเล่าบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดนะอะไรเล่าสิ้นไปตามคืนและวันมันสิ้นไปตามกลางคืนและกลางวันเนี่ยนะมันเป็นอะไรอะไรเล่าเป็นมนทินของพรหมจรรย์อะไรเราเป็นมนทินของพรหมจรรย์ก็คือเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นสิ่งที่เศร้าหมองของพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่คือการประพฤติบริสุทธิ์เช่นรักษาศีล8รักษาศีล5รักษาศีล8หรือพระสามเณรรักษาศีล10พระรักษาศีล227ภิกษุณีรักษาศีล311นะอย่างเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าพรหมจรรย์นะเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์หรือประพฤติตามแนวทางของศาสนา
นะคำถามที่สามอะไรเล่ามิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างนี่มิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างเอานะคำตอบพุทธองค์ตอบว่าราคะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดโอราคะนะราคะคือความใคร่เป็นทางผิดวัยสิ้นไปตามคืนและวันวัยก็คือวัยของคนเราเนี่ยอายุอายุของคนเราเนี่ย1ปี2ปี3ปี5ปีหมดไปตามวันวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยแก่วัยชราหรือวัยทองก็ย่อมสิ้นไปตามวันและคืนคือวันและคืนนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้ววัยของเราก็เปลี่ยนไปตามวัยของเราจะเปลี่ยนไปตามวัยสิ้นไปตามวันและคืนหญิงเป็นมนทินของพรหมจรรย์หมู่สัตว์นี้ข้องอยู่ในหญิงนั่นตบะและพรหมจรรย์นั่นมิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างอุปัฏฐะสูตรที่8นี้ก็จบนะอันนี้ก็บอกว่าวัยสิ้นไปตามคืนและวันหญิงเป็นมนทินของพรหมจรรย์หมู่สัตว์นี้ข้องอยู่ในหญิงนั่นนะหมู่สัตว์ก็มาถึงคนทั้งหลายคนทั้งหลายที่ทั้งสามเณรทั้งพระภิกษุทั้งอุบาสกถือศีล8สามเณรถือศีล10ภิกษุณีถือศีล227เนี่ยถือพรหมจรรย์ปฏิบัติพรหมจรรย์เนี่ยมีผู้หญิงนี่แหละเนี่ยเป็นมนทินเป็นมนทินหรือว่าเป็นไม่ได้ว่าร้ายกับผู้หญิงนะเพราะว่าในนี้ท่านแก้ว่ามูสัตว์นี้คล้องอยู่ในหญิงนั่นนะคือไปคล้องอยู่เองไปติดอยู่เองไปยึดถือไปรักไปชอบเนี่ยก็เลยทำให้ก็เลยถือว่านั่นอ่ะมันเป็นมนทินที่จะเป็นมนทินได้ก็เพราะไม่ใช่เพราะผู้หญิงนะไม่ใช่เพราะผู้หญิงแต่ว่าเป็นเพราะสัตว์หมู่สัตว์นี้คล้องอยู่ในผู้หญิงนั่นนะคล้องอยู่ในผู้หญิงนั่นก็ไปคล้องเองไปติดเองไปยึดมั่นถือมั่นนะไปหลงไปรักนะไปหลงไปรักอย่างข้อแรกเนี่ยว่าราคะเนี่ยเป็นทางผิดราคะก็คือความใคร่ความต้องการทางเพศความมีต้องการมีเพศสัมพันธ์หรือต้องการอยากจะได้รูปสวยรูปงามเราจะได้เสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งไม่ได้หมายถึงผู้หญิงก็ได้เสียงกลิ่นอาจจะเป็นกลิ่นน้ำหอมหรือกลิ่นอะไรต่างๆผลไม้มาแตะจมูกก็มีความอยากได้รสของอาหารทั้งหลายที่มาถูกลิ้นของเราก็ทำให้หลงไหลมัวเมาเกิดความใคร่เกิดความต้องการแล้วก็สิ่งของสัมผัสนะมาถูกต้องมาสัมผัสกับร่างกายของเราก็เกิดความหลงไหลครั่งใคร่อยากจะได้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะของตัวเองมันเป็นเพราะความคิดของตัวเองอันนี้พระพุทธองค์ไม่ได้โทษผู้หญิงนะแต่ว่ามันเป็นมนทินก็เพราะว่ามันทำให้คนนี่ไปลุ่มหลงไปยึดติดอยู่ต่อไปตบะและพรหมจรรย์นั้นไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างชำระล้างยังไงตบะหรือพรหมจรรย์ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ใช่น้ำนะมันไม่ใช่น้ำแต่ว่ามันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมะเป็นวินัยตบะนี้เป็นธรรมะแล้วก็วินัยเนี่ยวินัยเนี่ยเป็นพรหมจรรย์พรหมจรรย์เราเรียกว่าเป็นวินัยนะพรหมจรรย์คือเป็นวินัยดังนั้นก็สรุปแล้วก็คือว่า
ตบะหรือคือการตบะนี่หมายถึงว่าดีประพฤติเหมือนกับบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมนี่เขาเรียกตบะก็คือตามปกติตบะนี่แปลว่าร้อนตบะตบะแปลว่าร้อนเหมือนกับตะโปธารามบ่อน้ำร้อนเนี่ยตะโปธารามคือบ่อน้ำร้อนอันนั้นในภาษาไทยก็จะเป็นคำว่าตบะมาใช้กับคนที่บำเพ็ญภาวนาทำสมาธิภาวนาบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญสมณธรรมทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าพรหมจรรย์เรียกว่าพรหมจรรย์ทั้งตบะและพรหมจรรย์ไม่มิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างชำระล้างอะไรชำระล้างกิเลสในใจของเราให้หมดไปให้สิ้นไปให้สังโยชน์ทั้งหลายมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมัตถ์ไปจนถึงอวิชชาข้อสุดท้ายเนี่ยให้หมดไปให้กิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงหรือราคะในข้อต้นที่ว่าเป็นทางผิดเนี่ยให้มันหมดไปกลายเป็นทางถูกกลายเป็นทางถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมดไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็อยู่ที่ตบะและพรหมจรรย์จะเป็นเครื่องชำระพรหมจรรย์เนี่ยก็อย่างว่าศีลถ้าปฏิบัติตามศีลก็เป็นเครื่องชำระใจของเราให้บริสุทธิ์ธรรมะก็เหมือนกันเมื่อมาขัดเกลาบ่มเพาะจิตใจของเราให้เป็นไปตามธรรมอย่างอริยสัจธรรมทั้ง4ประการเนี่ยที่ว่าทุกสาเหตุของความทุกข์การดับความทุกข์และข้อปฏิบัติมรรค8ประการเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะเป็นทางในการปฏิบัติให้เกิดความดับทุกข์ได้ตรงนี้แหละเรียกว่าพรหมจรรย์หรือตบะของร้อนความร้อนในการที่จะชำระกิเลสทั้งหลายที่จะเผาที่จะเผากิเลสทั้งหลายให้หมดไปให้สิ้นไปชำระล้างแต่ว่าไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำจนเป็นชำระล้างได้ตามคำถามของเทวดาว่าอะไรไม่ใช่น้ำ อะไรเล่าไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือตบะและพรหมจรรย์ตบะก็คือการทำความเพียรนะการทำความเพียรการประพฤติพรหมจรรย์คือการทำความเพียรนี้เองที่จะสามารถชำระกิเลสในใจของเราให้หมดไปได้สังโยชน์ทั้ง10ประการให้หมดไปจากใจเราได้ดังนั้นเรียกว่าชำระล้างนะชำระล้างกิเลสที่อยู่ในตัวของเราให้หมดไปเอาแล้ววันนี้หมดเวลาดูไปดูมาเวลาหมดอีกแล้วนะก็มีน้องหญิงน้องหญิงอเมซอนนั่นน้องหญิงอเมซอนตอนนี้พระอาจารย์อยู่ที่ไหนคะโอ้ยังไม่ทันได้อ่านวันนี้มาทันอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยที่กำลังนั่งอยู่นี่เป็นในวิหารของวัดโฮกันพุทธวิหารเมืองจังกุละอาจจะเป็นอำเภอนะอำเภอจังกุละจังหวัดนิวเดลีประเทศอินเดียตอนนี้อาจารย์ก็มาทำวีซ่าจะไปประเทศเอสโตเนียเพราะว่าเอสโตเนียนี่มีสถานทูตอยู่ที่นี่ไม่มีในเมืองไทยทางใครที่จะทำวีซ่าไปอยู่ประเทศเอสโตเนียเนี่ยก็ต้องมาที่ประเทศอินเดียนี้ยกเว้นไปท่องเที่ยวนะไปท่องเที่ยวหรือไปเยี่ยมเรียกว่าวิสิตติ้งวีซ่าเนี่ยนะไปท่องเที่ยว2เดือน3เดือน1เดือนเนี่ยก็ทำที่เมืองไทยมีกงสุลอยู่กงสุล
ประเทศเอสโตเนียก็อยู่ที่กรุงเทพวังทองหลางอาจารย์ไปมาแล้วไปถามดูแล้วเขาทำให้ไม่ได้ถ้าวีซ่าอยู่ยาวเนี่ยตอนนี้จะไปอยู่1ปีวีซ่าอยู่ยาวนี่เขาบอกว่าต้องมาทำที่กรมสถานทูตต้องทำที่สถานทูตที่เชียงใหม่ก็มีกงสุลของประเทศฟินแลนด์ที่ทำวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าสำหรับการไปเยี่ยมเยียนนะอยู่แล้วเวลาหมดเอาเวลาหมดวันนี้น้องหญิงจะเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการ โมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านมาแล้วเข้ามาแล้วผ่านมาแล้วก็ขอโมทนาดังที่ได้ปะหน้าธรรมะเอาไว้นะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมควรมีส่วนร่วมในการในรายการธรรมะด้วยจะมีคำถามจะมีไม่ถามก็ได้จะมีแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆก็ได้ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผังYouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเพื่อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร